ลโหลสวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับช่องนายเควินนะครับห่างหายกันไปนานมากตอนนี้เรามาอยู่เกมฟีฟ่าหลาย4นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวนักเตะยอดเยี่ยมประจำใจผมตอนนี้เลยแล้วก็ฟอร์มกำลังดีด้วยนะครับในช่วงนี้ฤดูกาลนี้นั่นก็คือมาร์คัสแรชฟอร์ดนะครับแต่ในคลิปนี้คือผมจะแนะนำเป็นมาร์คัสแรชฟอร์ดปี BOE+8 นะครับผมคิดว่าหลายคนคงเห็นกันมาเยอะด้วยเพราะว่าตอนนี้หากันทั้งตลาดเลยแต่ว่าผมเล่นมาสักพักแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้ทำคลิปเลยก็คือผมจะบอกก่อนนะครับก่อนที่จะเข้ารีวิวเนี่ยอย่างแรกเลยผมขอบอกก่อนเลยว่านักเตะทุกตัวเนี่ยต่อให้เก่งแค่ไหนแต่ถ้าเล่นไม่เข้ามือก็จบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฟังรีวิวคลิปนี้แล้วลองมาตัดสินใจกันดูนะครับหรือลองกดมาเล่นกันดูก็ได้ส่วนตัวสำหรับผมมาคัสแรชฟอร์ดปี BOE+8 ตัวนี้ในคลิปนี้ผมให้เลย9/10ครับผมก็เรามาพูดก่อนเลยอย่างแรกนะครับจุดเด่นของมาคัสแรชฟอร์ดเนี่ยผมว่าในแต่ทุกปีเนี่ยจุดที่เหมือนกันแทบจะทุกปีก็คือเรื่องของความเร็วนะครับมาคัสแรชฟอร์ดนี่ความเร็วนี่สุดทุกปีจริงๆสำหรับปี BOE+8 นะครับผมให้เป็นรองปี 21TS แค่ปีเดียวนะครับคือมันมีเก่งอยู่ไม่กี่ปีมี3ปีแต่คือ BOE เนี่ยคือมันเป็นราคาที่ยังพอรับได้สำหรับบวก 8นะครับนิดหน่อยถ้าเราไปเล่นปีท็อป 21TS เนี่ยถ้าบวก8เนี่ยต้องบวก8ผมคิดว่าน่าจะโหดอ่ะบวก5ผมเล่นแล้วยังแบบไม่วือหวาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าบวก8นี่โอ้โห600,000 ล้านคือมันมากเกินไปถ้าเป็น BOE+8 รัดฟอร์ดเนี่ยผมคิดว่ากำลังคุ้มอยู่นะครับ100,000,000คุ้มค่าเลยแหละเทียบกับปี BOE นะไม่น่าเกียดเลยนะครับสำหรับราคาแรดฟอร์ดปี BOE ความเร็วนี่เร็วมากคือสปีดต้นนี่แกได้ตลอดคือเหมือนคล้ายๆคิลิยันเอ็มบัปเป้เลยก็คือถ้าเครื่องติดเนี่ยโอ้โหกระชากหายดูในคลิปเนี่ยคือแบบหายจริงๆครับคือถ้ายิ่งติดพวกเฟิร์สทัชด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมันเร็วมากนะครับแล้วก็แบบบางทีเราเฟิร์สทัชไปเนี่ยมันวิ่งแซงเลยแล้วก็มันจะแบบมีลูกดื้อนิดหน่อยนะครับแรชฟอร์ดก็คือเหมือนแบบว่าจะล้มไม่ล้มโดนเบียดจะชนจะเหมือนจะล้มไม่ล้มอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งแล้วมันวิ่งไวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีลูกนี้อยู่ก็คือผมคิดว่าจุดเด่นของมันเนี่ยมาคอนแรชฟอร์ดเนี่ยเรื่องความเร็วอ่ะสุดยอดครับถ้าใครต้องการกองหน้าหรือปีกเร็วๆผมแนะนำมาคอนแรชฟอร์ดนะครับส่วนเรื่องต่อไปก็คือตำแหน่งเนี่ยผมไปลองเล่นมาแล้วผมคิดว่าจริงๆมาคัสแรชฟอร์ดสามารถเล่นหน้าเป้าได้เหมือนกันแต่ผมลองเล่นแล้วสำหรับปีนี้นะครับ BOE+8 เล่นหน้าเป้าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่เท่า 21TS นะครับ 21TS ยังพอเล่นหน้าเป้าเก่งแต่แรชฟอร์ด BOE+8 ผมไม่แนะนำให้เล่นหน้าเป้าเลยผมคิดว่าเล่นริมเส้นเก่งที่สุดนะครับเอามันมากระชากดีกว่าเหมือนแบบว่าเวลาเล่นริมเส้นเนี่ยเหมือนมันหาช่องดีกว่านะครับจริงๆนี่ผมหลายรอบแล้วก็แบบลองเล่นกับเพื่อนเนี่ยหลายรอบมากคือไปยืนหน้าเป้าบางทีมันมีมุมเหมือนกันแบบไม่หาช่องอะไรเงี้ยรอบอลแต่คือตั้งเทคนิคอะไรเหมือนกันแต่พอไปยืนริมเส้นเนี่ยมันโหดว่ะมันโหดจริงๆมันแตกต่างกันมากอะไรเงี้ยเล่นรู้สึกว่าเล่นริมเส้นแล้วจะเข้ามือกว่าอะไรเงี้ยล็อกเข้าขวาปั่นล็อกเข้าขวาปั่นหรือล็อกเข้าขวายิงไกลอะไรอย่างเงี้ยคือในเรื่องของความแข็งแกร่งเนี่ยผมข้ามเรื่องความแข็งแกร่งเลยคือไปเล่นหน้าเป้าเนี่ยความแข็งแกร่งมันไม่ได้มีมากเท่าไหร่แรชฟอร์ดนะครับต่อให้มันมีลูกแบบตุกติกนิดนึงเหมือนลอรินโญ่อย่างเงี้ยโดนแย่งแล้วแม่งกลับมาแย่งคืนได้แต่ว่ามันก็เป็น 30% ใน100มีบ้างแต่คือถ้าชนกันซึ่งตั้งหน้า 100% เนี่ยส่วนใหญ่จะปิวครับแต่ว่าไม่ได้แบบปิวแบบโมดิกอย่างงี้คือแบบหายไปเลยไม่ใช่นะครับก็ผมคิดว่าแนะนำให้ไปเล่นตัวริมเส้นจะดีกว่านะครับก็มาเรื่องของเรื่องอย่างที่3นะครับการจบสกอร์ผมต้องบอกว่าของมาคัสแรชฟอร์ดนี่จบสกอร์ผมให้ 80% แล้วกันมันจะมีลูกแบบบางทีถ้าไม่ใช่มุมมันอะถ้าเป็นตัวอื่นเข้ามันก็มีไม่เข้าเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่คือ 80% ครับเข้าคมยิงหายเลยคือขวา5ซ้าย4แต่คือถ้าคล็อกเข้าซ้ายดีๆนี่ก็หายเหมือนกันครับเนื่องจากมีความเร็วแล้วบางทีมันกระชากเนี่ยหายยิงยังไงก็เข้าคือ 80% เลยมันจะมีแบบบางทีแบบล็อกเข้ามาเงี้ยมุมนี้คือยิงทุกครั้งที่ยิงเข้าแต่บางทีก็ยิงไม่เข้าอะไรเงี้ยคือมันแค่ 20% ครับการจบสกอร์ผมถือว่าโอเคดีอยู่คุ้มค่าครับ
เล่นได้แน่นอนเล่นได้แน่นอนครับมาคัลลัตฟอร์ดนะครับส่วนเรื่องอ่ะผมกลับมาพูดเรื่องความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งนี่คือมาคัลลัตฟอร์ดมีอยู่กลางๆไม่ได้ว่าโดนเบียดแล้วแบบหายไปเลยบางทีใส่โค้ดก็ทิ้งยังพอช่วยได้ครับไม่ได้แบบไอ้นี่แล้วก็บางทีมันจะมีลูกแบบพื้นแบบโดนแย่งปุ๊บมันกลับมาแย่งให้เราเองโดยอัตโนมัติคือ AI มันค่อนข้างฉลาดไม่ได้โง่นะครับแบบปีลัตฟอร์ด BOE บวก8ผมคิดว่าแสนล้านคุ้มค่าเลยสำหรับตัวนี้นะครับมาเรื่องที่4ก็คือลูกปัดหรือว่าการยิงไกลนั่นเองผมบอกว่านี่คือจุดเด่นอีกข้อนึงสำหรับมาคัลลัตฟอร์ดเลยก็ว่าได้นอกจากเรื่องความเร็วนะครับลูกปั่นนี่คือปั่นเป็นหายเราเข้าขวายิงปุ๊บหายยิงไกลนี่เท้าซ้าย4นี่ยิงไกลไม่ต้องกดปั่นก็ได้หายเข้าขวายิงไกลก็หายคือเขาเกิดมาเพื่อยิงไกลเลยจริงๆอย่างนัดล่าสุดนี่ก็กดไปนะครับโอ้โหคือมันมีสกิลยิงไกลด้วยแล้วก็มันไวเมื่อมันไวเนี่ยมันล็อกเข้าขวาแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะได้ยิงไกลเนี่ยเข้าเท้าขวาเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับบางทีเรางึ่งงัดงึ่งงัดเข้าซ้ายมันก็ยังยิงได้ไม่ได้ว่าน่าเกียดต่อยเป็นซ้าย4นะครับผมคิดว่ามาคาร์ลัตฟอร์ดนี่ถ้าใครชอบแบบยิงไกลหรือว่าอะไรไวๆตัวไวๆยิงไกลได้ปั่นได้มาคาร์ลัตฟอร์ดก็เป็นอีกทางเลือกนะครับสำหรับปี BOE บวก8แต่ถ้าเอาสุดเลยก็21 TS ครับแต่ว่ามันแพงมากๆผมคิดว่า BOE นี้ก็โหดแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องอะไรหม่งนะครับหม่งนี่มาคาร์ลัตฟอร์ดมีบ้างนะครับ 50%ใน100เล่นสัก5เกมจะเจอสัก2นัดหม่งนะครับหม่งได้นะครับหม่งไม่น่าเกลียดนะลัดฟอร์ดอ่ะแต่ว่าบางทีมันไม่ค่อยกระโดดสำหรับผมอ่ะมันหม่งดีแต่ว่าบางทีมันไม่ค่อยกระโดดนะครับก็คือมันยืนหม่งเนี่ยบางทีมันก็โดนกองหลังเขากระโดดตัดไปแต่ถ้ามันกระโดดเนี่ยเหมือนพวกแบบอิบาพวกอิลิคาโตน่าถ้ามันกระโดดก็คือมันหม่งได้แน่นอนเพราะส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันหม่งดีอยู่แล้วนะครับแต่แค่มันไม่ค่อยกระโดดเฉยก็ถ้าไปเล่นกองหน้าเนี่ยก็จะเสียเรื่องตรงนี้ไปอย่างที่ผมบอกคือมันผมไม่ค่อยแนะนำให้เล่นกองหน้าเท่าไหร่สำหรับลัตฟอร์ด BOE บวก8นะครับแนะนำให้เล่นริมเส้นดีกว่านะครับมาเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการส่งบอลคือเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะจริงๆผมไม่เคยคาดคิดนะว่าการส่งบอลเนี่ยจะมาเจอกับมาคัสลัตฟอร์ดปีนี้เล่น 21 TS มากับอีกปีนึงผมจำไม่ได้โอ้โหส่งหลุดมั่งอะไรมั่งบางทีก็ส่งเหมือนจะดีแต่ว่าก็เลยมั่งอะไรมั่งแต่สำหรับปีนี้ผมคิดมันส่งดีมากนะครับมันจ่ายทะลุช่องได้มันเล่นได้มันเติมได้ยิ่งวันทูนี่โหดมากนะครับใส่เฟิร์สทัชเข้าไปโอ้โหใส่กระทิงนี่คือเล่นได้แล้วคือมันส่งบอลบางทีมันส่งทะลุช่องหลุดเลยนะครับส่งดีมากไม่ว่าจะเป็นลูกโยนลูกจ่ายแบบทะลุทะลวงส่งสั้นส่งดีหมดเลยเปิดบอลดีหมดคือปีนี้ครบเครื่องจริงๆคุ้มค่านะสำหรับผมอย่าคิดว่ามันแพงเลยครับบวก8แสนล้านเนี่ยกับสปีดเกือบหลอกเกือบ140อ่ะถ้าเล่นฟูลแมนยูนะครับสปีดต้นความเร็วเกือบ140ยืนตำแหน่งนู่นนี่นั่นคือ120กว่าหมดคือโหดครับโหดเลยในเมื่อมันเป็นปีกลิฟคือปกติแล้วอ่ะนักเตะริมเส้นเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะต้องมากประโยชน์เช่นคุณจะเล่นหน้าได้คุณยิงได้คุณอะไรได้สร้างสรรค์เกมได้ส่งให้เพื่อนทำให้เพื่อนมีโอกาสได้มาคาร์ลัตฟอร์ดมีหมดเลยนะครับสำหรับผมตอนนี้ขายอย่างเดียวแค่ความแข็งแกร่งเฉยๆซึ่งมันก็ไม่ใช่จุดเด่นของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะในเกมหรือตัวจริงถูกไหมเรื่องนี้คือเราต้องยอมรับอยู่แล้วแต่คือผมไม่เคยคิดว่ามาคาร์ลัตฟอร์ดนี่จะส่งบอลดีคือบางตัวริมเส้นเนี่ยแม่งเก่งก็จริงเปิดดีก็จริงแต่แม่งส่งบอลอะไรแม่งไม่ได้เลยบางทีส่งหลุดมั่งอะไรมั่งถ้าไม่อย่างเช่นแบ็คแฮมนี่แบ็คแฮมนี่คือ 100% คือหวือหวามากแต่ใครจะเหมือนแบ็คแฮมอีกอ่ะน้อยนะครับไม่ค่อยมีอาจจะมีแต่ว่ามันน้อยอ่ะกับแล้วก็ราคาที่มันแบบบวก8 BOE เนี่ยคือผมว่าเล่นโอเคเลยสำหรับมาคาร์ลัตฟอร์ดจ่ายทะลุหลุดโอ้โหหลุดวายป่วงเลยบางทีเล่นมานี่ริมเส้นนี่ไม่ต้องเลื้อยเข้าไปนะรอวันทูแล้วก็จ่ายทะลุช่องทะลุช่องคือเขาจ่ายคมมากน้ำหนักดีด้วยผมไม่ได้ใช้ใส่สกิลส่งหรืออะไรเลยด้วยซ้ำโหเล่นคือแบบสุดครับแล้วก็จะบอกอีกเรื่องนึงคือสกิลไอ้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ AI ที่มันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอาคีอ่ะเหมือนมีพลังแฝงอยู่ก็คืออย่างเช่นอย่างที่ผมบอกไปต้องคิดคือหนึ่งเลยมีลูกตุกติกอยู่คือเมื่อวิ่งบนวิ่งกระชากบอลอะไรเงี้ยถ้าโดนเบียดเนี่ย
เหมือนจะล้มนะแต่เขาจะลุกขึ้นมาแย่งบอลคืนได้โดยที่เราไม่ได้บังคับเหมือนกลับไปแย่งบอลให้เราได้แล้วก็บางทีจะล้มไม่ล้มอย่างเงี้ยกระชากอยู่เงี้ยคือผมเคยเบียดกับลามอสลูดิเกอร์นี่บางทีเหมือนจะล้มนะอยู่ดีแกกลับมาวิ่งแซงได้เอาบอลไปได้นะกระชากบอลแล้วก็ไปไอ้สร้างโอกาสให้เพื่อนได้เจอบ่อยมากนะครับสำหรับไอ้ลูกแท็กติกเนี่ยสองเลยคือมันชอบลงมารับกองมันชอบลงมารับคือมันทำเกมรับช่วยแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันแย่งบอลไม่ได้มันแย่งบอลได้นะครับคือหนึ่งเลยมันมีความเร็วบางทีมันไม่ได้จับลูกบอลเงี้ยแล้วมันวิ่งอ่ะมันจะวิ่งไวกับพวกที่แบบไล่ลูกบอลอยู่อ่ะคือมันวิ่งแล้วมันแย่งได้มันนั่นนี่ได้มันเบียดได้อยู่นะครับสำหรับมาคาร์ลฟอร์ดปีบิวอีบวก8ก็คือผมเคยเอามาเล่นแบ็คอ่ะมันก็เล่นได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำเพราะว่ามันจะเปลืองเงินเกินไปถ้าเอามาเล่นแบ็คนะครับมันไม่ควรนะครับแต่เคยเอามาเล่นก็เล่นได้ไม่น่าเกียดแล้วก็เป็นตัวที่ไม่เหมือนโรนัลโดที่แบบชอบลงมาต่ำเวลาแบบบอลเสียเปรียบหรือว่าบางทีบอลที่เปรียบแม่งก็ยังลงมาเล่นต่ำแต่ว่าลัดฟอร์ดเขาอัตโนมัติของเขาเลยครับถ้าเราไม่บังคับเลยบางทีเขาจะอยู่ตำแหน่งที่แบบเหมาะเจาะตลอดบางครั้งนี่แม่งเจอทั้งเกมถ้าแบบเล่นพวกแบบหน้าเป้าหน้าต่ำอะไรเงี้ยผมเจอทั้งเกมแต่ผมนี่ส่วนใหญ่คือเล่นปีกซ้ายคือค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับสำหรับมาคัลลัดฟอร์ดฟีบิลอีบวก8ก็สกิลที่แนะนำเลยมาถึงเรื่องสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าอยากให้มาคัลเลฟอร์ดปีนี้มีถ้าทุกคนถ้าคนไหนซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วเล่นแล้วรู้สึกว่าเข้ามือผมอยากให้ใส่เฟิร์สทัชเข้าไปเลยหาช่องก็ได้แต่เฟิร์สทัชต้องมีสกิลอื่นผมไม่รู้แต่ว่าเฟิร์สทัชต้องมีเป็นเพราะว่ามาคัลเลฟอร์ดปีบีโอเอบวก8ปีนี้นะครับเป็นตัวที่เฟิร์สทัชดีมากๆผมใช้คำว่าดีมากๆ10/10เลยนะดีกว่าโดยนะบางทีดีกว่าซอนิกบางทีโอ้โหคือดีมากๆแล้วมันกระชากหายเลยนะแล้วเลี้ยงบอล นี่คือมีสปีดลิเบอร์ก็คือโอ้โหเลี้ยงเป็นงูเลยเลื้อยเลยคือไม่ต้องแบบบางทีสมดุลบางตัวไม่มีอย่างเนมาอย่างเงี้ยเลี้ยงปุ๊บกระตุกนิดนึงกระตุกนิดนึงแต่ปัญหาเหล่านี้ไม่มีในมาคัลเลฟอร์ดบิวอีบวก8นะครับซึ่งก็คือถ้าให้ผมพูดตามตรงผมให้ไปเลย9/10อยากแนะนำให้เล่นนะครับเชื่อผมตัวนี้ผมคิดว่าโอเคแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเล่นไปแล้วไม่เข้ามือก็อย่างที่ผมบอกในต้นคลิปคือใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับคือว่าตัวบางตัวเพื่อนบอกเก่งสแตทแม่งเวอร์แต่ถ้าเล่นไม่เข้ามือมันก็จบอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนักเตะมันเก่งอาจจะเก่งทุกตัวแต่ว่าเราเล่นไม่เข้ามือเราก็ควรหาตัวที่เล่นให้เข้ามือนะครับแต่ตัวนี้ผมแนะนำครับถ้าใครสนใจหาปีกดีๆยิงคมๆไวๆมีแบบลูกแท็กตรงแท็กติกแล้วก็แบบหาช่องดีครบเครื่องจ่ายบอลได้ผมแนะนำมาคัลเลฟอร์ดบิวอีบวก8เลยนะครับแต่ถ้าเจ้าสุดก็ไป21 TS เลยแต่ก็แพงมากๆแค่นั้นเองก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับก็อยากให้เป็นกำลังใจกันบ้างเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยช่วงนี้ไม่มีเกมเล่นนะครับก็ลองมาทำคลิปนี้ดูถ้าชอบก็ฝากกดซับกดซับใครให้ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์อะไรได้หมดเลยผมฟังผมตอบทุกคนนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปทำคลิปนักเตะต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ